คุณผู้ชมครับเรื่องราวของการอัปเดตเรื่องของแต่ละพื้นที่เนี่ยเราก็ติดตามผ่านทางรายการ Better Future กันพาไปดูความสามารถของน้องๆ อาชีวะกันบ้างดีกว่าหลายคนที่ติดตามอยู่ต้องบอกว่าน้องๆ อาชีวะมีความสามารถในเรื่องของการซ่อมเครื่องจักรเครื่องกลต่างๆล่าสุดครับต้องบอกว่าเป็นข่าวดีมากๆอีกหนึ่งข่าวด้วยน้องๆ อาชีวะอาสาจากทั่วประเทศครับต้องบอกว่ายกนิ้วให้เลยกับความสามารถนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเป็นจิตอาสาลงพื้นที่คุณผู้ชมครับไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยครับที่จังหวัดเชียงรายน้องๆฝากมาบอกด้วยนะครับว่าถ้าเห็นคำว่าฟิตกิจเซ็นเตอร์นี่เรียกใช้น้องๆได้เลยพร้อมช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยทุกท่านเลยแหละครับใช่ค่ะนายทวีศักดิ์คิ้วทองนะคะผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยนะคะและนายธนพัฒน์แสงจันทร์ค่ะผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือนะคะได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจทั้งครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษาอาชีวะนะคะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะคะที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายค่ะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายและศูนย์วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโพลีเทคนิคนะคะซึ่งแล้วก็อีกหลายๆที่เลยที่ได้มีการมีหน่วยบริการอย่างที่พี่บอลบอกไปฟิกอิทเซ็นเตอร์นะคะที่ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายตามนโยบายสำคัญของทางคณะกรรมการการอาชีวศึกษาค่ะครับผมซึ่งเรื่องนี้ฮะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบเนี่ยก็บอกเน้นย้ำเลยว่าน้องๆ นะฮะนักเรียนอาชีวะเนี่ยสามารถที่จะใช้ความรู้ความสามารถเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้เลยนะฮะซึ่งในขณะนี้สอสนะฮะตั้งอาชีวะอาสาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะฮะฟิกอิทเซ็นเตอร์ช่วยเหลือมาแล้วเนี่ยกว่า20แห่งในจังหวัดเชียงรายนะเรียกว่าประชาชนที่เดือดร้อนนะฮะก็นึกถึงฟิกอิทเซ็นเตอร์ได้เลยน้องๆอาชีวะเนี่ยก็พร้อมครับจะไปช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่พี่น้องที่ประสบอุทกภัยอยู่ใช่มั้ยฮะใช่ค่ะก็อย่างที่บอกเลยนะคะว่าน้องๆอาชีวะเนี่ยเขามีความรู้ความสามารถนะเพราะว่าเขามีการมีแบ่งการเรียนรู้หลายๆแบบพี่บอลช่างไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์รถที่โดนน้ำท่วมอย่างนี้ใช่มั้ยฮะก็เป็นการฝึกทักษะอาชีพของเขาด้วยแล้วก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะเห็นภาพแล้วหลายคนก็แบบผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไปชื่นชมกันก็จะแบบมีความสุขที่เห็นน้องๆใช้เวลาตรงนี้มาช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยด้วยขอชื่นชมจริงๆครับน้องๆอาชีวะอาสากับฟิตกิจเซ็นเตอร์นะฮะนี่ค่ะมีอะไรซ่อมได้ซ่อมให้นี่เป็นเพลงของพี่เบิร์ดซ่อมได้ซ่อมให้ซ่อมให้เรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนึกถึงน้องๆอาชีวะอาสาได้เลยครับพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่เชียงรายเองหรือทุกๆพื้นที่นะเขาก็จะทยอยไปช่วยเหลือนั่นเองนะครับ